ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเทศกาลสงกรานต์ได้ผ่านพ้นไปแล้วในทางพระพุทธศาสนานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนหลักธรรมเพื่อการปฏิบัติอยู่ในสังคมโดยเฉพาะการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามเอาไว้นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งท่านได้แสดงธรรมเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ครับเป็นเรื่องของสติที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันครับแม้เทศกาลสงกรานต์จะผ่านพ้นไปแล้วแต่เรื่องสตินั้นเราก็ยังคงต้องใช้ในชีวิตของเราครับรายละเอียดของหลักธรรมจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์นั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับประเพณีในวันสงกรานต์เป็นข้อที่ท่านทั้งหลายหรือคนทั่วไปจะต้องคำนึงถึงให้มากก็คือการเพลิดเพลินหมกมุ่นมัวเมาในการเล่นจนเกินประมาณขาดสติสัมปชัญญะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้อย่างเช่นการเดินทางโดยรถยนต์ทุกปีทุกปีที่ผ่านมาในเทศกาลวันสงกรานต์มีอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตของผู้คนเป็นอันมากโดยประมาณการกันว่าเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นก็เพราะเกิดมาจากความประมาทนั่นเองตามที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นที่ว่างานสงกรานต์ไม่ใช่คำสอนในทางพุทธศาสนาหรืออาจจะว่าไม่ใช่เป็นประเพณีของพุทธก็ได้แต่ว่าพุทธไปรับเอาประเพณีของศาสนาพราหมณ์เข้ามาเมื่อเป็นเรื่องที่ไม่เสียหายก็สามารถนำมาผสมกลมกลืนกันได้และประเพณีสงกรานต์ดังกล่าวนี้ในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เมื่อถึงหน้าสงกรานต์ประชาชนทั้งหลาย
ก็จะมีการละเล่นหรือมีประเพณีการละเล่นเนื่องในวันสงกรานต์กันเช่นจะจัดเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะตีกลองเป่าประกาศไปที่ประตูเรือนของบ้านนั้นบ้านนี้เพื่อเรียรายขอปัจจัยหรือสตังค์เมื่อได้มาแล้วก็มารวบรวมไปใช้จ่ายสุรายาเมาเป็ดไก่ต่างๆมาดื่มมากินกันเสร็จแล้วก็นำแป้งสีต่างๆไปทาตัวทาศีรษะทาหน้ากันในยุคนั้นในเมืองสาวัตถีนี่มีพุทธสาวกประมาณ5กบพุทธสาวกที่เป็นคารวาสเป็นอุบาสกอุบาสิกาประมาณ5กบเมื่อเห็นประชาชนเขาเล่นสงกรานต์กันอย่างนั้นก็ไม่กล้าออกมาจากบ้านเพื่อจะไปทำบุญถวายอาหารแก่พระต่างพากันส่งข่าวไปให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ได้ทราบว่าภายใน7วันนี้ขออย่าให้พระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์ออกจากวัดและพวกเราทั้งหลายเนี่ยก็จะจัดอาหารเช้าอาหารเพลไปถวายที่วัดเองเพราะมีประชาชนเขาเล่นสงกรานต์กันใช้เสียงใช้คำพูดที่หยาบคายไม่มีความละอายต่อกันและกันขอให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์อย่าได้ออกจากวัดแม่พวกญาติโยมก็ไม่ออกจากบ้านนะที่เป็นชาวพุทธแล้วเมื่อเทศกาลสงกรานต์7วันผ่านไปแล้วจึงได้อาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ไปฉันภัตตาหารแล้วก็เล่าเรื่องที่ประชาชนทั้งหลายเขาเล่นสงกรานต์กันพระพุทธองค์ก็ทรงทราบและก็ได้ตรัสเป็นพุทธภาษิตเพื่อเป็นเครื่องเปรียบเทียบถึงบุคคลที่มีปัญญาเป็นคนที่มีความฉลาดและคนที่ขาดปัญญามีความโง่ทอดทิ้งหรือตัดประโยชน์ที่จะพึงได้ในปัจจุบันและในสัมปรียภพภายภาคหน้าเป็นภาษาบาลีว่าปมาทะมะนุยุนชันติภาราทุมเมธิโนชนาอัปปมาทังอัปปมาทะมะนยุน
ชันติทนังเศรษฐังวะลักขติซึ่งแปลเป็นใจความว่าคนโง่ไม่ฉลาดขยันประกอบความประมาทอยู่เป็นประจำส่วนบัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมรักษาย่อมขยันประกอบความไม่ประมาทรักษาความไม่ประมาทนั้นไว้เหมือนรักษาทรัพย์อันประเสริฐแล้วก็ได้เตือนสติ แก่พุทธบริษัทว่าขอท่านทั้งหลายอย่าขยันประกอบความประมาทเลยเพราะว่าบุคคลผู้ไม่ประมาทมันกำหนดกรรมฐานย่อมจะประสบสุขอันไพบูลย์ดังนั้นจึงขออธิบายพระพุทธพจน์นี้ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจคำว่าความประมาทถ้าแปลตามความหมายก็หมายถึงความเผลอความเมอโดยตรงก็คือการขาดสติคนที่ขาดสติก็คือคนที่มีความประมาทเราจะเห็นได้ว่าการกระทำทางกายทางพูดการพูดทางวาจาที่ผิดพลาดพลั้งไปก็เพราะเราขาดสติคนที่ขาดสติจะทำอะไรก็ตามจะพูดอะไรก็ตามแม้แต่จะคิดอะไรก็ตามไม่ได้คำนึงถึงผลได้ผลเสียที่เกิดขึ้นแก่ตนเองและบุคคลอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่คำนึงถึงประโยชน์ในปัจจุบันที่ตนเองจะพึงได้และประโยชน์ในสัมปรายภพภายภาคหน้าที่ตนเองจะพึงได้รับเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้พุทธบริษัทนั้นอย่าขยันหมั่นประกอบความประมาทก็คือให้หมั่นเจริญสติอยู่เป็นประจำหรือเป็นหนึ่งนิดให้ติดต่อกันเพราะผู้มีปัญญาหมายถึงบัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมจะรักษาความไม่ประมาทคือรักษาสติอยู่เป็นประจำเหมือนกับคนมีทรัพย์รักษาทรัพย์อันประเสริฐของตนเองไว้ฉะนั้นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าความประมาทก็คือตัวสติความประมาทก็คือตัวขาดสติขอโทษนะตัวขาดสติความไม่ประมาทก็คือการไม่อยู่ปราศจากสติสติตัวนี้เป็นธรรมะที่มีความสำคัญมากเมื่อไปประกอบกับหมวดธรรมหมู่อื่นก็จะทำให้เกิดเป็นสมังคีธรรมคือธรรมที่มีความพร้อมเพรียง
เช่นไปประกอบกับอินทรียธรรมก็เป็นเสติญสีมีความเป็นใหญ่ในหน้าที่หรือในกรอบของสติที่จะกำหนดอย่างเช่นท่านทั้งหลายจะเริ่มวิปัสสนากรรมฐานสติเป็นธรรมอันสำคัญมีหน้าที่ที่จะกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานถ้าท่านเผลอขาดการกำหนดนั่นแสดงให้เห็นว่าท่านขาดสติไปแล้วกรรมฐานก็ขาดด้วยเพราะไม่ดำเนินไปติดต่อเนื่องไม่ขาดสายแต่ถ้าหากว่าท่านมีสติกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานไม่หลงไม่ลืมกำหนดทุกขณะแสดงว่าสติทำหน้าที่เป็นใหญ่เป็นสติสีและในขณะเดียวกันเมื่อไปประกอบกับภารธรรมก็ทำให้มีพลังสามารถจะข่มนิวรณ์ธรรมทั้งหลายได้แต่ถ้าหากว่าไปประกอบในองค์มรรคเป็นสัมมาสติเป็นสติในองค์มรรคสามารถที่จะส่งเสริมท่านทั้งหลายให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมจนบรรลุถึงผลอันสูงสุดที่ท่านกล่าวไว้ใน พระดำรัสนี้คือความสุขอันไพบูลย์เพราะพลังของสติหรือพลังของสัมมาสติในองค์มรรคนั่นเองเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้พุทธบริษัทนั้นหมั่นขยันประกอบความไม่ประมาทก็คือให้เจริญสติอยู่เป็นประจำในสติปัฏฐาน4ท่านสอนให้มีสติกำหนดอารมณ์หลักในที่4แห่งคือมีสติกำหนดดูกายมีสติกำหนดดูเวทนามีสติกำหนดดูจิตมีสติกำหนดดูสภาวะธรรมไม่ให้พลาดไม่ให้คลาดเคลื่อนทั้งมีสติกำหนดในอิริยาบถบทใหญ่ยืนเดินนั่งนอนหรือให้มีสติกำหนดในอิริยาบถย่อยการขยับกายเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นนุ่งห่มผ้าหรือการรับประทานอาหารอะไรต่างๆก็ให้มีสติกำหนดอยู่ตลอดเวลาผู้ที่มีสติกำหนดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้ขยันหมั่นประกอบความไม่ประมาทสติเป็นตัวห้ามตัวกันกระแสแห่งความอยากในโลกทั้งมวลได้คือจิตที่จะน้อมใจยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือที่เรียกกันว่าวัตถุกามหรือจะชวนใจให้เคลิบเคลิ้ม
ในกิเลสกามมันมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นสติเป็นตัวห้ามเป็นตัวป้องกันเพราะฉะนั้นในเทศกาลวันสงกรานต์นี้ท่านทั้งหลายได้อธิษฐานจิตมาปฏิบัติธรรมตามโครงการที่ทางวัดได้กำหนดไว้เป็นระยะเวลา10วันถือว่าท่านได้มาเจริญความไม่ประมาทก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองท่านได้ละทิ้งความสนุกสนานแบบโรคมาเพลิดเพลินยินดีในการปฏิบัติธรรมอันเป็นรสแห่งความยินดีที่เหนือกว่ารสทั้งปวงหลวงพ่อจึงขออนุโมทนาและขอให้ท่านทั้งหลายดั้งตั้งใจปฏิบัติไม่ทอดทิ้งการกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานก็คือไม่ทอดทิ้งสติสัมปชัญญะในการกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นขณะนั่งกำหนดยืนกำหนดเดินกำหนดหรือนอนก็กำหนดไม่ทิ้งไม่ละทิ้งสติในที่สี่สถานนี้เชื่อว่าท่านได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหวังผลได้ว่าอานิสงส์อันเป็นความสุขในทางธรรมจะพึงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายหลวงพ่อก็ขออนุโมทนาและในเทศกาลนี้ก็ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายจงได้รับความสุขกายสุขใจสิ่งใดก็ตามที่จะเป็นเหตุนำมาให้จิตต้องขุ่นมัวโดยประการทั้งปวงก็ขออย่าได้มีขอให้ชีวิตจงดำเนินไปตามวิถีทางแห่งชาวพุทธที่ดีท่านทั้งหลายก็จะได้รับประโยชน์สุขทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในสัมปรายภพภายภาคหน้าโดยทั่วกันทุกคนเทอญสาธุสติถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินชีวิตครับเราจะทำอะไรก็ตามจะต้องมีสติได้ระลึกก่อนที่จะทำจะพูดจะคิดเราใช้สติในการดำเนินชีวิตจึงเป็นหลักที่สำคัญที่พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านได้ให้โอวาทไว้แล้วนะครับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แม้เทศกาลสงกรานต์จะผ่านพ้นไปแล้วก็ตามแต่เราก็ยังคงต้องใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตดังที่พระเดชพระคุณท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือมีข่าวกิจกรรมก็คือท่านใดที่เป็นศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปวาราจารย์หรือพระเดชพระคุณพระมหานรงค์กิตตโสภโนทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะศิษยานุศิษย์จะได้ประกอบพิธีในพระราชทานเพลิงศพในช่วงวันที่23เมษายนพุทธศักราช2560ครับก็ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ทุกท่านได้ไปร่วมในพิธีดังกล่าวที่วัดมหาพฤทธารามกรุงเทพมหานครครับซึ่งท่านถือว่าเป็นผู้มีคุณูปการต่อศิษยานุศิษย์และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับท่านปฏิบัติหน้าที่จนวาระสุดท้ายในการมีชีวิตของท่านอยู่นะครับดังนั้นก็ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ทุกท่านได้ไปร่วมในพิธีดังกล่าวในวันที่23เมษายนพุทธศักราช2560ครับท่านผู้ชมครับ
ในช่วงของเดือนพฤษภาคมก็มีกิจกรรมที่สำคัญก็คือวันวิสาขบูชาโลกซึ่งในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นไม่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดนะครับไปจัดที่ประเทศศรีลังกาแต่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นมีกิจกรรมอย่างหนึ่งก็คือการประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติและอีกส่วนหนึ่งก็คือพิธีประสาทปริญญาประจำปีพุทธศักราช2560ครับก็ขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับศิษยานุศิษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ทราบโดยทั่วกันครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่า